สวัสดีครับน้องฟิวสวัสดีค่ะทำไมตื่นเต้นขนาดนี้คะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปรับแมวตัวใหม่มาเฮ้ยอ้าวลัตตี้นอนอยู่ตรงนั้นนะนี่เขาไม่สนใจเห็นไหมลัตตี้ก็หันหน้าหนีทำไมอ่ะเขาเศร้าไงเพราะว่าเราเนี่ยพูดเรื่องแมวใหม่มาประมาณหลายอาทิตย์แล้วเขาจริงๆแล้วเราจะเอาเข้ามาเพิ่มอีกกี่ตัวนะ3 ตัวก็คือเราจองแล้วประมาณ2ตัวนะคะแต่ต้องรอน้องฉีดยาก็น่าจะได้ประมาณสักวันที่22-25ประมาณนี้ใช่แล้วตัวใหม่นี่ตัวใหม่ก็คืออยู่แถวๆพระประแดงนะคะก็คือเราไปดูก่อนแล้วก็จะแบบเตรียมค่าสินสอดน้องไปให้เหรอใช่ไหมใครจ่ายฮะให้เดี๋ยวครึ่งก็ได้โครงการคนละครึ่งกับใครกับพี่ฟิล์มอ่ะพี่ฟิล์มเขาบอกเขาไม่สนใจเลยเขาแต่งตัวรอแล้วอ่ะมาดูถามความรู้สึกของคุณลุงฮีโร่กันคุณลุงครับถ้าพาน้องๆเพิ่มอีก3ตัวเนี่ยคุณลุงคิดว่าไงครับโหฮูลู่เลยครับไม่เอาแค่นี้ก็ไม่มีคนสนใจนะน้องไม่เอาน่าเกรงใจฮีโร่รักทุกตัวนะครับถามลาเต้เดี๋ยวลาเต้ครับถ้ามีเพื่อนใหม่มาเนี่ยอีก3ตัวลาเต้รู้สึกไงบ้างครับลาเต้ไม่สนใจเลยเขาดูเครียดๆนะช่วงเนี้ยเขาจะกินหนูอย่างเดียวเลยลาเต้ไม่สนใจแล้วถามจี้เลยอ่ะโอ้อย่ามาคุยกับฉันจี้แบบอย่ามาคุยกับฉันนอนใจเข้าไปนอนเลยเดียวเฮ้ยนานๆทีจะเข้าไปนั่นเฮ้ยโมเมนต์นี้ไม่เคยมีเดี๋ยวนะนี่เฮ้ยไม่เคยนอนเลยนะตั้งแต่ซื้อมาเป็นเดือนโอ้ยหลายเดือนแล้วซ้อมใจที่ไงแบบซ้อมไว้เดี๋ยวเป็นวันที่เราอันนั้นแค่แบบอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของลาเต้อาจจะได้ไม่ต้องซื้อตัวใหม่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากหาเพื่อนไหมเขาแหละตอนแรกอะจองไว้แล้วนะครับ2ตัวแต่เรายังไม่บอกนะครับว่าหน้าตาแบบไหนสายพันธุ์อะไรนะครับก็น่ารักมากนะครับ2ตัวแต่ตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้ถ้าเกิดถูกใจก็เดี๋ยวรับกลับมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าดูเรื่องไม่เข้าตาก็ยังไม่รับน้องกลับมานะครับอุ้ยอะไรอ่ะจี้ต้องอยู่บ่อแรกแล้วแหละโอ้โหเขามีอาการอย่างนี้แบบน้อยครั้งมากเลยนะครั้งแรกเลยแหละสำหรับลาเต้นะดูดินอนห้อยอย่างเงี้ยอ่อนตอมใจเปล่าพ่อแม่ฟิวจะไปรับแบบคนใหม่มาแทนผมแล้วล่ะครับฮีโร่ไม่คุยด้วยเลยฮีโร่เศร้าพร้อมยังพร้อมเหมือนเขินอ่ะไม่ได้เขินก็แค่ได้แมวตัวใหม่เองหรือเปล่าใช่ไหมคือถามแม่ถามตั้งชื่อยังลีโอไม่โอเลี้ยงไม่แฟนต้าดูสีกันละกันเสร็จแล้วครับดูสีอยากตั้งชื่อว่าโอริโอสีคล้ายๆโซฟาเนี่ยสีเทาเหรอถุงเงินแค่อะไรฟิวไปไหนหยิบแมสค่ะโอ้เตรียมพร้อมแล้วจ่ายคนละครึ่งกับพี่ฟิล์มได้เลยอะไรพี่เก็บขี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่เดี๋ยวดิอย่าเปลี่ยนเรื่องดิพ่อจ่าย2 ตัวโน้นโหหลายหมื่นอ่ะอย่างหนูก็ต้องมาถูบ้านถูเว้ยดูดฝุ่นให้มันอีนี่ขนาดดูดฝุ่นเลยนะบ้านยังลงอยู่เลยพี่พิมพ์แค่ออกครึ่งนึงเปล่าโอ้โหเรื่องเงินเขาไม่ยุ่งนะฮะเรื่องเงินเขาไม่ยุ่งขอเก็บขี้อย่างเดียวเนี่ยดูดิใช่ขอเก็บขี้แม่จ๋าไปเลยเร็วๆไปอย่าพูดล่ำทำเพลงโอ้โหนี่คนอยากได้ก็อยู่นี่นะครับแม่รอไปตัวเท่าไหร่เนี่ยฮะ8,000 โอ้โหแม่ตัว80,000สอดเนาะค่านมเนาะโอ้โหแล้วแม่ดูเดี๋ยวลาเต้ไม่เคยนอนในช่องอะยังเข้าไปนอนอะเขาตอมใจเมื่อกี้ถามเขาไงบอกว่าถ้าเอาน้องใหม่มารักน้องเปล่าโอ้โหเครียดดิเดี๋ยวดูอีกทีดูดิเขาแบบจะเข้าไปนอนเองนะแม่แล้วก็วนแล้วก็เอาคางเคยโอ้ลาเต้เครียดต้องทำตัวให้น่ารักหน่อยจี้ก็มาอีกแล้วจี้บอกผมไม่ไหวโอ้โหแล้วฮีโร่ก็บอกผมเครียดนะครับเนี่ยดูเด็กจะร้องไห้รู้ดิดูจี้ก็มาแล้วจี้ไม่เคยเห็นลาเต้นอนในนี้เลยนะอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วนะลาเต้อายุ28ได้กัดสายไฟรถไปให้เขาสตาร์ทรถไม่ติดไปจี้บอกดูสายตาจี้เอามาทำไมจะเอามาทำไมเที่ยวหนูมาเอามาทำไมเดี๋ยวเอามาให้เลย2 ตัว3 ตัวเนี่ยโอ้โหน้อง ยังจะไปอีกเหรอใช่เพราะโอ้เราเต้ร้องไห้เพราะอยากมีเพื่อนใหม่โอเคงั้นเราไปกันไปถึงบ้านแล้วน้องฟิวเอาแมวเข้าบ้านเร็วอ้าวเจ้าของที่เขานอนอยู่บนโซฟาอย่าเพิ่งปล่อยมันเอาแมวที่ไหนมานะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแม่ลาเต้บอกตอนที่จี้มาวันแรกก็อย่างนี้เลยครับเฮ้ยดมก่อนจำพวกตัวเองไม่ได้ตัวเล็กเลิกร้องแล้วครับผมตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเฮ้ยแน่อย่างนี้แหละเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแมวเด็กมาใหม่แมวโตก็จะขู่ๆแต่ตัวใหญ่จะเท่าชี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรลูกมาต้อนรับมาอยู่บ้านใหม่นะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยพวกเราตั้งชื่อด้วยละกันนะครับชื่ออะไรดีอ่ะมิมี่คู่กับจีจี้ไงเราเขาเป็นผู้หญิงนะก็มิมี่ก็ชื่อผู้หญิงไงหรือแม่อยากได้ชื่ออะไรไม่เหมือนกันต้องปรับตัวหาเนาะแต่ฮีโร่ไม่มาต้อนรับเดี๋ยวพอเจอกันบางคือตกใจนะเพราะว่านี่ลายเยอะมากนึกว่าเสือป่ะลายเยอะสุดในบ้านละโอ้น้องกลัวนะครับเพิ่งมาอยู่ใหม่นี่เลยนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ช่วยตั้งชื่อด้วยละกันนะครับเฮ้ยจี้มองดิเฮ้ยดูจี้มองดิกินได้เปล่าไม่ใช่หนูนะเป็นสาวอยู่ตัวเดียวอยู่ๆมีตำแหน่งสาวสองมาอีกโอ้จี้บอกลายเหมือนในกรงโน้นเลยกินได้ปะเนี่ยจี้บอกกินได้ปะเนี่ยดูจี้มองดิออกดีปะเนี่ยเล็กสุดเลยเฮ้ยจี้ไล่ตบไม่เป็นไรค่อยๆปล่อยนะแมวว่าเราไม่ดุนะครับไม่เป็นไรอยู่รวมกันได้นะครับน้องคือยังไงนี้นะลาเต้เหมือนแม่ลาเต้เหมือนทำหน้ากันนะไม่พอใจเอ้ยน้องมาใหม่ลาเต้บอกโอ้โหกว่าจะปรับตัวเข้ากับหนูได้พี่แมวใหม่มาอีกเอาลงแล้วสัมผัสแรกนะครับนี่ลงมาแล้วสั่นมากไม่เป็นไรปล่อยน้องสำรวจก่อนเดี๋ยวไปทางนั้นกันเลยเฮ้ยแต่รอบนี้แม่ทำไมลาเต้ไม่ขู่อ่ะรอบจีจี้มานี่เกือบช็อกตายอ่ะแม่มีกรงหนูเนี่ยนะที่สีหรอฟิล์มฟิล์มพาห้องน้ำก่อนอ๋อยังหรอกเขาสำรวจก่อนดูนั่นของผมดูเอ้าจี้หลอนจี้แบบเมื่อกี้โหแบบสายตาลาเต้คือแบบไม่พอใจอ่ะดูเด็กจี้เฮ้ยอย่างวะเฮ้ยช็อกจี้ก็ช็อกไม่เคยมีโมเมนต์นี้เหมือนกันครั้งแรกของจี้บอกเดือนนี้อาจจะมาถึง3ตัวเลยอะจี้เอ้ยชื่ออะไรดีอะเรามาใหม่เนี่ยมิมี่โอ้หน้าสวยอะเนี่ยน้องแมวตัวใหม่ของเราเป็นไงบ้างกำลังสนิทสนมกับพี่ๆแต่พี่ๆก็ขู่ให้น้องตลอดเลยเหรอตอนนี้เขากำลังออกมาสำรวจแล้วนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหเดินห่างชี้เลยว่าไปดีลูกไปแล้วพยายามจะสนิทแต่พี่ๆก็ไม่สนิทด้วยแรกๆจะเป็นอย่างนี้แหละสักพักหนึ่งอ่ะบ้านพังนะครับพอมั่นใจนะตัวเล็กมาใหม่เนี่ยผิวมากเลยดึงใช่ตกใจหนูดูลาเต้จ้องเลยเฮ้ยไม่ได้ด้วยอย่าด้วยจี้เขาเป็นใครอะจี้หนูไม่รู้อะแต่สวยกว่าหนูอะหนูละเกียดเลยโอ้ลาเต้บอกตอนแรกไปนึกว่าคุยเล่นที่ไหนได้ไปเอามาจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยเขาเครียดอย่าไปใกล้เขาเครียดเขาจะแบบเป็นอย่างเงี้ยตอนจี้มาแรกๆก็เป็นอย่างนี้ฟิล์มใช่เขาก็เล่นกันมาโอ้โหสักพักนี้วิ่งกันขนกระจุยเลยนะครับและนี่นะคะก็จะเป็นน้องแมวตัวใหม่นะคะที่เราเนี่ยได้เอามาเลี้ยงวันนี้ค่ะก็จะเป็นพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเพศเมียด้วยเป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะโซนๆแล้วก็ ตกใจนิดนึงเพราะว่าเพิ่งรับมาวันแรกเลยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีชื่อแนะนำพวกเราก็บอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาดูเนาะว่าเอ้ยชื่อนี้เหมาะกับน้องหรือเปล่าแต่ว่าในใจน้องฟิวคืออยากได้มิมี่ใช่ปะใช่ค่ะมิมี่จีจี้อ๋อโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละไปรับน้องแมวมาใหม่นะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็คลิปถัดไปนะคะก็จะมีรับแมวมาเพิ่มอีกหลายตัวเลยหลายตัวเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้พ่อชอบแมวนะคะไม่รู้ทำไมอยู่ดีก็สั่งแบบปุ๊บเลยรอไปรับน้องนะคะใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย